นี่ก็อยู่โคราชเนี่ยปลูกสดใสนะครับท่านผู้ชมนะฮะปลูกสดใสมากต้องควบคุมที่ทำใช่ครับครับแข็งแรงเหมือนเดิมนะไม่ต้องห่วงแก่ซึ่งเดี๋ยวก็เพิ่งมาก็มาร่วมพิธีถ้าปลูกสายตาดีนะเขียนหนังสือทำอะไรเนี่ยสายตาดีมากเลยไม่เคยชมแค่สีขาวเนาะอยู่ไปได้ในพี่หน่อยดิเอาพิมพ์มาดิลืมเอาเปล่าไปด้วยเอามาเอาไปมันถอดเงินแล้วลืมแล้วเออเรื่องผูกเขียนนี่ดูเห็นไหมท่านผู้ชมวันนี้อยู่ที่นะวัดห้วยด้วนนะครับอยู่กับคุณตุ่นอินเตอร์ที่ดูแลสื่อหลายช่องแล้วก็อยู่กับคุณพยัคฆ์คำพันธ์วันนี้เป็นโอกาสดีนะครับได้มากราบหลวงปู่นะดีมากเลยวันนี้รู้สึกมีความปิติมากนะแล้วก็รู้สึกว่าได้รับนี่ดึกแล้วนะดึกแล้วปู่ยังรับแขกอ่ะเอื้อนะเอื้อทุกสิ่งทุกอย่างนะเมตตาด้วยสุขภาพท่านแข็งแรงนะครับท่านเป็นอายุตั้งเก้าสิบเก้าไปหลวงปู่ท่านเจ็บบล็อกนะหลวงปู่ยังรวยเมื่อกี้ท่านก็บอกเลยนะชัดเจนมากใช่ใครไม่อยากรวยก็ไม่ต้องบูชาไม่ต้องบูชาถ้าไม่อยากรวยไม่ต้องบูชาเออใช่ท่านผู้ชมรู้ไหมว่ารายได้จะไปสร้างอะไรสร้างเมนนะที่หลังใหม่บ้านเก่ามันเก่าสุดโทรมมากท่านบอกว่าเป็นเก่าฐานซุ้มประตูด้วยซุ้มประตูด้วยท่านผู้ชมหลวงปู่บอกว่าอยากจะได้เมนใหม่นะครับแล้วก็สร้างงานก็ประมาณสัก5-6 ล้านได้นะไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าสื่อมวลชนทุกคนตอนนี้รวมกันนะรวมกันนะเพื่อเป็นพลังในการช่วยกันสร้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเมนนะครับปู่ก็อยากปู่อยากได้บอกว่าอยากได้ไงเขาบอกว่าอยากได้ตอนที่ยังมีชีวิตได้เห็นน่ะเขาบอกสร้างเมนได้เห็นเมนใหม่ตอนยังมีชีวิตอยู่ใช่พูดอย่างนี้จริงจริงพูดจริงจริงเขาตัดอย่างนี้กับผมจริงครับนะครับไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่แล้วก็พวกเรานะช่วยกันคนที่ชมทั้งคลิปทั้งอะไรนี้ก็ฝากไว้ด้วยมาร่วมทำบุญกับวัดห้วยด้วนได้นะครับที่ที่สวรรค์หนองบัวเนี่ยนะครับมาการง่ายง่ายนะว่าถ้าใครอยากรวยก็ต้องรุ่นกูจะให้มึงก็ด้วยชื่อมันตรงรุ่นอยู่นะครับแล้วเป็นรุ่นแรกรุ่นเดียวที่หลวงปู่ท่านเป็นคนตั้งใช่นะครับเลยไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เราก็จะทำให้หลวงปู่ตามเจตนาลมของหลวงปู่ที่อยากได้หรือเจตนาครับท่านผู้ชมครับผมนะครับไปชมภาพบรรยากาศนะครับตัวพอดี